ากที่จะให้ทางไอ้นิชาไอเนี่ยผลักดันคือมีการเจรจากับหน่วยงานด้านการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อผลักดันให้เป็นคลิกคลัมครับเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงเป็นคลิกคลัมให้คือว่าเรื่อง Rights in General แล้วก็เรื่องโดยเฉพาะ BLGT มีปัญหามากเพราะว่าเด็กนี่ใครได้การศึกษาในเรื่องนี้เพราะโตผู้ใหญ่ก็เสร็จหมดมีความรู้สึกอคตินี่ฝังใจมาทุกคนเต็มที่ตะกี้ได้คุยกับคุณวิสาแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้ก็มีทำเรื่องของการให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทำงานทำสถาบันแต่ก็มันก็ยังไม่ทั่วถึงพยายามจะกระจายไปเรื่อยๆครับเพราะว่าพวกเราก็มีหลายๆคนที่สนใจเรื่องของการเข้าไปทำงานกับสถานศึกษาเนี่ยครับถ้ามีโอกาสอาจจะได้ขอเข้าไปก็เผื่อเราจัดเองจะเชิญทางนี้ไปด้วยไปได้ช่วยทำเรื่องสิทธิอ๋อได้เลยครับยินดีเพราะว่าที่เราทำในตอนนี้กำลังเน้นหนักเรื่องสิทธิชุมชนแต่เด็กก็บอกเอ๊ะทำไมสิทธิมวลชนมีเรื่องสิทธิชุมชนอย่างเดียวครับที่มีสิทธิชุมชนจะมีสิทธิเรื่องคนมีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิเรื่องการมีอะไรวุ่นวายไปหมดแต่เราก็พยายามเอาให้ง่ายที่สุดคือว่าเรื่องที่มันเกี่ยวพันเรื่องสิทธิคือสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนแต่จริงๆแล้วในโรงเรียนนี่ก็มีเด็กๆที่เป็นมีความหลากหลายแตกต่างกันอยู่มากมายในเรื่องของประเด็นเรื่องวิถีทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศเพราะฉะนั้นถ้าได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับทั้งนักเรียนทั้งคุณครูอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันน่าจะเริ่มก็อยากให้พิธีก็ยืนยันตรงนั้นนะเพราะว่าจะได้เป็นมันพุชด้วยกันเอชไอทำด้วยกันหมดไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยประเทศเดียวครับแต่จริงๆเราก้าวหน้าเข้ามาเราก้าวหน้าโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเราก็เข้มแข็งครับก็ได้ความสนับสนุนจากการสิทธิ์ด้วยช่วยกันทำงานด้วยครับ